ังพิธีกรคนเก่งบุ๋มปนัดดาได้ออกมายอมรับว่าเลิกกับสามีเอกเอกรินแล้วนั้นล่าสุดพี่บุ๋มปนัดดาได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่แตกหักไปว่าที่ผ่านมาเรียกว่าประคับประคองตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนฝ่ายชายชอบเล่นเกมและมองว่าเธอไม่มีเวลาให้เพราะตัวบุ๋มชอบออกไปช่วยเหลือสังคมตอนนี้ฝ่ายชายขนของออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยื้อเพราะคิดทบทวนแล้วและยังมีเรื่องที่ต้องคุยกันหรือปรึกษากันอยู่ธุรกิจยิมที่ทำร่วมกันนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายชายลงทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าในอนาคตถ้ามีปัญหาจริงๆตนก็พร้อมยกให้เขาไปเลยการใช้ชีวิตมันเริ่มที่จะถอยออกมาสักพักแล้วก็มาเริ่มนั่งมองเขาบุ๋มนั่งมองเขาว่าเออจะใช้ยังไงนะคุณนั่งสกิดเขามานั่งคุยกันหน่อยสิว่าคุณจะเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหม ฉันจะทำงานเพื่อสังคมอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยืนงอนฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยกลายไปว่าแล้วจะยังไงกันต่อชีวิตเราจะยังไงกันต่อคือมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมามันเลยพยายามที่ใช้คำว่าประคับประคองดีกว่ามันไม่ใช่เหมือนเด็กๆที่จะมานั่งแบบวันนี้เป็นแฟนนะวันนี้ไม่ใช่แฟนนะมันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันคงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอ่ะวันนี้มีอะไรที่ไม่ดีแต่ข้อเสียของบุ๋มอย่างนึงก็คือเวลาที่บุ๋มรักใครมากๆเนี่ยเวลาที่เขาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องบุ๋มมักจะไม่พูดตรงๆแต่ณวันนี้เรายังคุยกันอยู่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เรายังทำธุรกิจร่วมกันอยู่มันไม่ได้แบบมานั่งเกลียดกันทะเลาะกันแล้วแบบอย่าไปเจอกันอีกเลยนะไม่เอาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าเขาก็มีจุดยืนของเขาหลักๆยังเป็นเขาดูแลอยู่แล้วนะคะโดยหลักนะคะซึ่งบุ๋มเป็นหุ้นส่วนน้อยนะคะดังนั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ถ้าณวันนี้จากวันนี้ไปแล้วเขารู้สึกตะขิดตะขวงใจหรืออะไรก็ตามบุ๋มคงยกให้เขาหมดอะได้แลกดีอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์สำหรับคู่ของตูนทัชพลหรือตูน AF3 ที่เพิ่งควงเจ้าสาวคนสวยทิชาแห่งวง G20 แต่งงานไปเป็นคู่ล่าสุดซึ่งทั้งคู่ได้เข้าพิธีสมรสแบบไทยๆไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนจะจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้งเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆงานนี้เจ้าสาวทิชาก็แต่งหน้าทำผมออกมาสวยสดใสเรียกว่าถูกใจเจ้าบ่าวมากๆบันเทิง38ก็ขอให้ทั้งคู่มีข่าวดีอุ้มทายาทกันเร็วๆนะคะจู่ๆก็มีภาพหนุ่มบี้สุกริตชวนอดีตคนรักสาวโมมนชนกไปกินข้าวด้วยกันพร้อมกับแก๊งเพื่อนก็ทำให้เกิดกระแสลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งล่าสุดบี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่ไปกินข้าวกับอดีตสาวคนสนิทว่าได้ชวนโมไปทานข้าวจริงเพราะฝ่ายหญิงว่างไม่เจอกันมานานเจอกันครั้งนี้ก็สนุกดีได้อัปเดตชีวิตกันไม่ได้แซวเรื่องหนุ่มคนใหม่หรือเรื่องส่วนตัวเลยแต่คุยเรื่องทั่วๆไปความรู้สึกยังรู้สึกเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้ก็สบายใจดีสถานะของบี้ในตอนนี้ก็โสดสนิทยังไม่มีใครจ้านับว่าสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยสำหรับนักแสดงสาวตั๊กบงกตที่ล่าสุดได้เดินทางไปสภากาชาดไทยและเซ็นบริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้เป็นประโยชน์ได้โดยตั๊กขออุทิศส่วนบุญให้กับแม่ของเธอและครอบครัวเป็นการทำบุญก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่และยังชวนคนอื่นบริจาคไปด้วยกันซึ่งเธอโพสต์ไอจีพร้อมแคปชั่นในทำนองว่าใครอยากทำบุญด้วยร่างกายเชิญที่สภากาชาดและตอนนี้ทางสภากาชาดไทยต้องการผิวหนังของเราด้วยนะคะเพราะว่าเอาไปช่วยเหลือคนที่โดนไฟไหม้ได้และยังต้องการเลือดหนุ่มสาวที่พร้อมและอยากจะทำบุญก็เชิญนะคะเดี๋ยวอายุมากแล้วจะมานั่งเสียใจที่ให้เลือดไม่ได้งานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกับสาวตั๊กที่ใจบุญแบบนี้แม้จะเสร็จสิ้นการประกวด Miss Universe 2018ไปแล้วแต่ควันหลงก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวของสาวงามเจ้าของตำแหน่งนางงามจักรวาลคนนี้ Catriona Gray ที่พอได้รับตำแหน่งมีชื่อเสียงเรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอก็เป็นที่น่าสนใจทันที
ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเป็นเรื่องคนใกล้ตัวใกล้หัวใจของสาวแคทนั่นเองที่ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพความหล่อเป๊ะของแฟนหนุ่มของเธอโดยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคริสบอนแดดลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมนีซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานกันมากและที่หลายคนโฟกัสสุดๆก็คงจะเป็นความหล่อคมเข้มหล่อนกล้ามและซิกแพคเป็นมัดๆทำเอาสาวแท้สาวเทียมเห็นแล้วกล้าวใจแบบสุดๆและเขาก็ยังบินมาให้กำลังใจแฟนสาวแบบติดขอบเวทีในเมื่อวานนี้ด้วยด้านตัวแทนสาวไทยนิ้งโสภิดาก็ไม่น้อยหน้าเพราะแฟนนางงามก็ได้เผยภาพชายหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่ครองใจสาวนิ้งโดยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเจไดไตรนุภาพวัย31ปีเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชันซึ่งเขาเป็นประธานกรรมการบริหารในอายุแค่27ปีเท่านั้นซึ่งล่าสุดก็มีภาพที่ทั้งคู่ไปดูหนังด้วยกันแถมฝ่ายชายยังให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆตลอดการประกวด Miss Universe 2018ด้วยเรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยแม้เหล่าสาวงามแต่ละคนก็มีแฟนหนุ่มหล่อไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเรื่องราวน่าประทับใจก่อนวันคริสต์มาสที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวอังกฤษทอมฮิดเดิลสตันหรือที่หลายคนได้รู้จักในบทบาทโลกิจากหนังแฟรนไชส์ The Avenger ล่าสุดทอมได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเด็กรับหน้าที่เป็นซานต้าหน้าหล่อมามอบความอิ่มเอมใจให้กับเด็กๆก่อนถึงวันคริสต์มาสในปีนี้โดย Instagram UK Fundraising หรือเว็บไซต์ระดมทุนเพื่อการกุศลของสหราชอาณาจักรได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆของทอมพร้อมกับภาพถ่ายอันแสนอบอุ่นระหว่างที่นักแสดงหนุ่มเดินทางไปเยี่ยมเด็กๆในโรงพยาบาล Great Ormond Street Hospital ณกรุงลอนดอนซึ่งทอมก็ได้เยี่ยมเด็กๆมากมายและเขายังได้สนับสนุนโครงการ The Stocking Apparel หรือการ์ดถุงเท้าซานต้าด้วยการเขียนข้อความส่งกำลังใจให้เด็กๆอีกทั้งยังเป็นการระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวของเด็กๆที่รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยหล่อและยังใจบุญแบบนี้เพอร์เฟคสุดๆไปเลยอ่ะแม้จะมีชื่อเป็นสมาชิกในวงบอยแบนด์แต่ศิลปินหลายคนก็มีโอกาสโชว์ฝีมือในฐานะศิลปินเดี่ยวเพื่อพิสูจน์ความสามารถที่หลากหลายของพวกเขาซึ่งล่าสุด The Guardian สื่อสัญชาติอังกฤษได้จัดอันดับ30สมาชิกบอยแบนด์ที่ดีที่สุดและ1ใน30ก็มีสมาชิกวงเคป๊อปติดอยู่ด้วยนั่นก็คือหนุ่ม G-Dragon นั่นเองโดย G-Dragon สมาชิกแห่งวง Big Bang ติดอยู่ในอันดับที่11ซึ่ง The Guardian ได้พูดถึงหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นผู้นำเทรนด์แห่งยุคเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแรปเปอร์โปรดิวเซอร์และแฟชั่นไอคอนและที่สำคัญเขายังเป็นผู้เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับวง Big Bang ของเขาอีกด้วยปิดท้ายกันที่รายการสำรวจโรคคืนนี้เวลา2ทุ่มชมที่สุดของออสเตรเลียตอนที่3พบกับความสวยงามบริเวณเกาะคริสต์มาสและเกาะโคโคสเกาะขนาดเล็กที่มีสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะตัวดินแดนที่เต็มไปด้วยสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่มหัศจรรย์และในเวลา3ทุ่มรายการสำรวจโรคชมเครื่องสำอางบริสุทธิ์มาติดตามเรื่องราวการผลิตเครื่องสำอางไร้สารพิษที่กลายเป็นที่นิยมของยิ่งยุคใหม่มากยิ่งขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจเครื่องสำอางจากส่วนผสมธรรมชาติไปจนถึงอนาคตของเครื่องสำอางเหล่านี้พรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่กับรายการบันเทิงซอย18สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย